สวัสดีครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการเปิดหาคำศัพท์จากภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาไทยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเปิดจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษว่าถ้าเราต้องการพูดภาษาไทยคำนี้ภาษาอังกฤษคือคำไหนนะครับเราก็ต้องมาดูตรงแถบสีดำด้านขวาที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นหมวดของภาษาไทยเนื่องจากภาษาไทยมีอยู่ทั้งหมดพยัญชนะทั้งหมด44ตัวนะครับเขาก็แบ่งเป็นครึ่งๆนะครับประมาณครึ่งๆช่วงแรกก็ไล่ตั้งแต่กอไก่กอไก่คือตัวชุดบนตัวนี้นะครับคราวนี้เราลองมาดูครับคือเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกนะครับส่วนแรกเนี่ยเขาก็จะแบ่งตั้งแต่กอไก่จนถึงทอทงนะครับถ้าเราต้องการหาคำศัพท์เราก็ต้องดูตัวอักษรตัวแรกของเราว่ามันเป็นสมาชิกของกอไก่ถึงทอทงไหมสมมติมันเป็นสมาชิกของกอไก่ถึงทอทงนะครับเราก็มาดูในชุดสีดำชุดแรกนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่นอกเหนือทอทงไปใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันอยู่ในสีดำชุดหลังคราวนี้เรามาเริ่มต้นที่หมวดหมู่ตั้งแต่กอไก่ถึงทอทงก่อนนะครับวิธีการเรียงของภาษาไทยเนี่ยเนื่องจากภาษาไทยมีพยัญชนะมีสระต่างๆเยอะนะครับก็จะมีความยุ่งยากกว่าภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับอย่างถ้าเรารู้ว่าคำของเราอยู่ในหมวดกอไก่หรือหมวดขอไข่อะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือยกตัวอย่างว่าเป็นหมวดกอไก่นะครับถ้าเรามาไล่ดูตัวอักษรเนี่ยเนื่องจากตัวอักษรไทยมันไม่ได้เรียงจากซ้ายไปขวาอย่างเดียวมันยังมีด้านบนมีด้านล่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอนุกรมเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเรียงภาษาไทยนะครับโดยชุดแรกเนี่ยเขาจะเริ่มเรียงจากกอไก่แล้วก็จะไม่มีรูปสระช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆของพจนานุกรมไทยไปเป็นอังกฤษเนี่ยช่วงแรกๆเขาจะไม่มีตัวรูปสระให้เราเห็นนะครับจะไม่มีรูปสระให้เราเห็นเพราะฉะนั้นพอเราดูตัวแรกเป็นกอไก่ปุ๊บตัวอักษรตัวที่2นะครับตัวอักษรตัวที่2เค้าก็จะไล่จากกอไก่ถึงฮอนงฮูกนะครับตัวอักษรที่2เค้าก็จะไล่จากกอไก่ถึงฮอนงฮูกไล่จากสังเกตตรงนี้มีงองูตัวนี้ดอชดานะครับไล่มาก็จะเป็นตอเต่านอหนูบอใบไม้อย่างนี้นะครับช่วงแรกๆเค้าจะเนื่องจากไม่มีรูปสระเค้าก็จะเรียงตามตัวอักษรตัวแรกเป็นกอไก่ตัวถัดไปก็กอไก่ถึงฮอนงฮูกนะครับเรียงไล่ไปเรื่อยๆคราวนี้พอมาเรื่อยๆปุ๊บพอหมดหมู่ของตัวลักษณะอักษรแล้วก็เริ่มมีตัวสระแล้วนะครับพอเริ่มมีตัวสระปุ๊บเริ่มมีตัวสระเขาจะเริ่มตั้งแต่ aree นะครับเริ่มตั้งแต่ aree จากกอไก่แล้วก็ถัดไปก็เริ่มตั้งแต่ aree ือไล่ไปเรื่อยๆถึง mie นะครับลักษณะการเรียนภาษาไทยเป็นแบบนี้เหมือนขอไข่ก็เหมือนกันครับสมมติเราไปหมวดขอไข่นะครับหมวดขอไข่ตรงนี้เปิดไปที่สีดำนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเริ่มขอไข่และจะไล่จากการไม่มีสระการไม่มีรูปสระตัวอักษรตัวที่2พวกนี้ก็จะไล่จากกอไก่ถึงฮอนงฮูกลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็พอเริ่มเข้าสู่หมวดของสระเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ aree จนถึง mie นะครับคราวนี้มาลองทดสอบนะครับสมมติว่าตัวที่เราจะเปิดนะครับคือตัวกอลักษณะนี้ก็เราก็ต้องมาดูด้านหน้าว่าของเรานี้ตัวกอนั้นอยู่ในหมวดของกอไก่ถึงทอทงหรือเปล่าเมื่อกี้เป็นตัวกอแสดงว่ามันอยู่ในหมวดของกอไก่ใช่ไหมครับก็คือหมวดนี้อันนี้ก็ไล่ดูครับกอไก่มีตัวเดียวก็นี่ไงก็จะได้ความหมายได้ที่เป็นภาษาอังกฤษโอเคนะครับคราวนี้เริ่มที่2 ตัวที่ตัวนี้กอดอกดนะครับกอดอกดเนื่องจากมันอยู่ในหมวดกอไก่ใช่ไหมครับขั้นแรกเราไปเปิดหมวดกอไก่ก่อนและสังเกตว่าตรงนี้มันจะไม่มีรูปสระให้เราเห็นนะครับพอมันไม่มีรูปสระให้เราเห็น
แสดงว่ามันอยู่ในส่วนแรกของหมวดกอไก่คือเป็นพยัญชนะแล้วตามด้วยพยัญชนะกอแล้วดอใช่ไหมครับก็ขั้นแรกเราไปที่กอไก่ก่อนนะครับไปที่กอไก่ก่อนไปที่กอไก่ปุ๊บคราวนี้เนื่องจากมันไม่มีรูปสระตัวอักษรตัวที่2ก็ต้องเรียงจากกอขอคองอเหมือนกันนะครับเราก็ไล่ไปครับไล่ไปจนตัวนี้กดกอดอกดเราได้แล้วคราวนี้อักษรย่อหวีตัวนี้บ่งบอกว่าตัวนี้เป็นคำกริยานะครับให้จำไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดแล้วมันมีอักษรย่อหวีคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่เขียนว่า TO แล้วก็เว้นวรรค PREWS พวกนี้นะครับเวลาเราเอาไปใช้นะครับให้ตัดตัว TO to ตัวนี้ออกตัดออกนะครับตัดออกมองข้ามมันไปเลยนะครับตัวที่เราจะไปใช้คือ PREWS ตัวนี้นะครับ PREWS ส่วน TO นี่ตัดทิ้งนะครับกรณีที่มันมีอักษรย่อ V นำหน้านะครับอย่าลืมนะครับตัด TO ทิ้งเอา PREWS ไปใช้คราวนี้ตัว PREWS นี่จะอ่านว่ายังไงนะครับเราก็เอา PREWS เนี้ยไปเปิดด้านหน้าที่เป็นภาคภาษาอังกฤษที่เราเคยทำมาเปิดด้านหน้าที่เป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับเปิดด้านหน้าที่เป็นภาคภาษาอังกฤษปุ๊บก็จะสามารถรู้ได้ว่าตัวนี้อ่านว่าอะไรเห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นการตรวจสอบด้วยว่า PREWS ตกลงมันแปลว่ากดจริงไหมบางครั้งพอเปิดย้อนหลังกลับไปนะครับมันอาจจะไม่ได้แปลว่ากดก็ได้นี่คือข้อดีของพจนานุกรมลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบ Talking Dick เปิดปุ๊บเนี่ยเอาไปใช้บางทีผิดเพราะว่าพอเราเอา PREWS ไปเปิดเราก็ลองตรวจสอบดูว่ามันแปลว่ากดไหมหรือว่าลองเอา COMPREWS ไปเปิดมันแปลว่ากดไหมบางทีมันมีหลายคำนะครับพอเปิดย้อนหลังกลับไปกลับมานะครับย้อนหลังกลับไปกลับมาปุ๊บเราจะได้คำว่ากดที่เราต้องการจริงๆบางที press ตัวนี้เป็นกดอีกลักษณะหนึ่ง compress ตัวนี้เป็นลักษณะการกดแบบนึง push ตัวนี้เป็นการกดแบบลักษณะดัน force ตัวนี้เป็นการกดลักษณะแบบออกแรงซึ่งมันก็จะมีหลายแบบมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวนี้ไปเปิดภาษาอังกฤษด้านหน้าเช็คดูซิกดไหม compress ตัวนี้ไปเปิดภาษาอังกฤษด้านหน้ากดไหมตกลงของเราต้องเลือกตัวไหนจะสังเกตว่ามีหลายตัวใช่ไหมครับจะเลือกตัวไหนเนี่ยก็ต้องเอาคำพวกนี้ครับไปเปิดที่ด้านหน้านะครับตัดทูออกแล้วก็เปิดที่ด้านหน้าแล้วลองตรวจสอบว่าตัวไหนกันแน่ที่เรามันตรงกับคำว่ากดของเรานะครับโอเคคราวนี้เราเริ่มที่ตัวอักษร2ตัวแล้วนะครับถัดไปเรามาดูตรงนี้นะครับจากกดเนี่ยของเราไปเป็นกาใช่ไหมครับกาสังเกตว่าตัวนี้มันมีรูปสระรูปสระแสดงว่ามันต้องอยู่หลังชุดที่เป็นชุดตัวอักษรรูปสระตัวนี้มันต้องไล่จากอาร์อีใช่ไหมครับเราไปที่หมวดกอไก่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นไล่อาร์อีไปนะครับตอนนี้เราอยู่หมวดกอไก่คราวนี้เนื่องจากด้านหน้าเนี่ยมันเป็นหมวดหมู่ของแบบที่ไม่มีรูปสระเราก็ไล่ไปด้านหลังนะครับจริงๆต้องไล่ช้ากว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราก็มาที่หมวดสังเกตว่าตรงนี้มันเริ่มสระละเริ่มมีสระแต่มันเป็นสระอะไอของเรามันคือสระอาใช่ไหมครับของเรามันคือสระอาไม่หันอากาศนี่คือสระอะนะครับพอมาอาตรงนี้ปุ๊บมันบ่งบอกว่าเป็นคำนามนะครับมันมีคำภาษาอังกฤษให้คำภาษาอังกฤษนี้เราเอาคำภาษาอังกฤษนี้ไปเปิดด้านหน้าจะสามารถรู้คำอ่านแล้วก็เช็คได้ด้วยว่ากาของเราคือกาอะไรอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับมันมี K E W T L E มีตัวหนึ่ง T E A P O T ตกลงเราจะเอาตัวไหนเพราะฉะนั้นนกกลมแบบเป็นเล่มแบบนี้นะครับก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราเอาตัวนี้ไปเปิดด้านหน้าตกลงแคทเทิลตัวนี้มันเป็นกาอะไรกันแน่ T-port ตัวนี้มันเป็นกาอะไรกันแน่หรือว่ากากบาทมันยังมีตัวนี้อีกนะครับตัวนี้กาอะไรไอตัวนี้กาอะไร T I C K ตัวนี้คือกาอะไรสังเกตว่าถ้ามันมีตัวหวีเราต้องตัด TO ออกตัด2ออกนะครับตกลงกาที่เราต้องการคือกาอะไรกันแน่กาน้ำชาหรือว่ากากระบาดก็คำพวกนี้ครับเราไปเปิดที่ด้านหน้าเปิดด้านหน้าปุ๊บเราจะได้ฟันธงนะครับว่าตกลงคือกาตัวไหนที่เราต้องการบางทีพอไปตรงนี้ T-port ตัวนี้เป็นกาน้ำชานะครับแต่ที่เราต้องการกากระบาดถ้าเราเอาคำว่า T-port ไปใช้พูดกับฝรั่งจะงงครับพอเราเปิดไปเปิดมาปุ๊บเราจะพบว่า all cross ตัวนี้ต่างหากที่แปลว่ากากบาทที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเลือกใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้าอยู่ๆเป็นแบบเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์อยู่ๆขึ้น Kettle เราเอา Kettle ไปใช้นะครับโอกาสผิดสูงมากเพราะเรา
เพราะที่เราต้องการคือเราต้องการคำว่ากากบาทเห็นไหมครับมันมีหลายคำใช่ไหมครับต้องเอาคำพวกนี้ไปเปิดด้านหน้าดูว่าตรงกับคำว่ากาที่เราต้องการไหมอย่างนี้นะครับคราวนี้มาดูถัดไปนะครับคำว่าก้ามก้ามตัวนี้สังเกตว่ามันมีกอไก่แสดงว่าต้องหมดอยู่หมดกอไก่นะครับมันมีรูปสระด้วยแสดงว่าอยู่ส่วนหลังอยู่ส่วนหลังแล้วก็มีมอมาเวลาเราหาก็หาที่หมดกอไก่ก่อนไล่ดูที่มันมีรูปสระแล้วก็ดูตัวสะกดตัวสะกดก็เขาก็จะไล่ตั้งแต่กขคงนะครับจนถึงฮนฮูเราก็ทำลักษณะคล้ายๆเดิมครับขั้นแรกเราไปหมวดกอไก่ก่อนนะครับหมวดกอไก่ปุ๊บปรากฏว่าตรงนี้มันเป็นหมวดของกอไก่แล้วตามด้วยพยัญชนะก็แสดงว่ายังไม่ใช่นะครับแล้วก็ไล่ไปดูกอไก่ที่ตามด้วยสระสังเกตว่ามันเริ่มที่ตัวอะคราวนี้อะมันไม่ใช่ของเราต้องอานะครับสังเกตตัวนี้เรามาตัว R แล้วเรามาตัว R แล้วนะครับแต่ว่าของเรามันต้องมีตัวสะกดด้วยสังเกตตัวนี้กอากอกอากอกากแสดงว่าไม่ใช่ของเราคือมอม้ามอม้าอยู่หลังกอไก่นะครับแสดงว่ามันต้องอยู่ด้านหลังเราก็ลองเปิดไปซอโซ่นี่ยังไม่ใช่นะครับนอหนูบอใบม้ายังไม่ใช่มาตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้มามอม้าแต่ถ้าเราไล่มาตัวนี้ยอยักษ์ยอยักษ์ไม่ใช่ยอยักษ์มันเลยมอม้ามาแล้วแสดงว่าของเราต้องอยู่ก่อนยอยักษ์ก็คือตัวนี้เราจะพบว่ามันคือตัวเอ็นเอ็นบ่งบอกว่าเป็นคำนามคราวนี้จะสังเกตว่ามันมีหลายคำเห็นไหมครับตัวนี้ไหมหรือตัวนี้หรือตัวนี้หรือตัวนี้ตกลงเราคือตัวอะไรกันแน่สมมติว่าอยู่ๆนะครับถ้าเราใช้พจนานุกรมแบบออนไลน์นะครับอยู่มันขึ้นตัวนี้มานะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปใช้เลยอาจจะผิดก็ได้นะครับอาจจะผิดก็ได้เพราะตัวนี้นี่ถ้าไปเปิดภาษาอังกฤษด้านหน้านะครับอาจจะขึ้นไปเป็นโอ้โหประเภทของชิ้นส่วนรถยนต์ไปเลยแต่ถ้าตัวนี้เอาไปนี่ก็ไปแปลกลายเป็นข้อสอบไปเลยเราต้องเอาพวกนี้ครับเอาพวกนี้ไปตรวจสอบที่ด้านหน้าอีกครั้งนึงเอาไปเปิดว่าภาษาอังกฤษตัวนี้มันตรงกับคำว่าก้ามจริงไหมตัวนี้ตรงกับคำว่าก้ามจริงไหมตัวนี้ตรงกับคำว่าก้ามไหมตัวไหนกันแน่ที่ตรงกับเราต้องการนะครับพอเราได้ที่เราต้องการปุ๊บก็เอาคำนั้นไปใช้ก็จะได้ถูกต้องนะครับคราวนี้ตัวอื่นยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างกิริยานี่เราก็ดูที่หมวดกอไก่ก่อนหมวดกอไก่ปุ๊บคราวนี้มันมีรูปสระก็แสดงต้องอยู่ส่วนหลังเราก็ไล่ตั้งแต่อาอีไปใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ดูรออีริยออายาไล่ทีละตัวครับอย่างตัวนี้ก็กอไก่แล้วก็สระโอแสดงว่าเราต้องไปหมวดกอไก่หมวดกอไก่ปุ๊บมันไล่อาอีใช่ไหมครับตัวโอนี่อยู่หลังสุดคืออยู่เกือบหลังสุดเลยเราก็เปิดไปหลังๆครับหาโอได้กอโอโกแล้วก็หลังจากนั้นก็ไล่มอเอนอเมนก็จะได้นะครับลักษณะของการหาพจนานุกรมนะครับจากคำศัพท์ภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้อย่าลืมนะครับว่าพอเราได้คำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษจะสังเกตว่ามันมีหลายคำนะครับเราต้องเอาคำภาษาอังกฤษตัวนี้ไปเปิดเพื่อหาคำอ่านแล้วก็ลองตรวจสอบว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคำพวกนี้มันคือสิ่งที่เราต้องการไหม act คือตัวนี้ไหม action คือตัวนี้ไหมหรือ work คือตัวนี้ตัวไหนกันแน่ที่เราต้องการนะครับก็เราก็จะสามารถตัด choice ครับตัดตัวเลือกจากที่อย่างเช่นตัวนี้มันมี5ใช่ไหมครับตัดให้เหลือ1เดียวที่เราต้องการได้เวลาเราเอาไปใช้ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับฝรั่งจะไม่ขำไม่งั้นมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่พูดเปิดพจนานุกรมไปแล้วพูดไปแล้วฝรั่งงงนะครับโอเคสำหรับวิดีโอชุดนี้การหาพจนานุกรมนะครับจากคำไทยไปเป็นภาษาอังกฤษก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ